วันนี้นะครับคุณครูจะสอนการใช้ despite นะครับ despite D E S P I T E ว่าใช้ยังไงนะครับคำา่า,า despite นะครับเป็นคำ preposition เมื่อมันเป็นคำ preposition แน่นอนว่ามันจะต้องตามด้วยคำนามนะครับหรือไม่ก็จะต้องเป็นคำที่เรียกว่า gerund หรือนามวลีก็คืออาจจะมีคำนามและอาจจะมีคำที่มาขยายคำนามเช่นอาจจะมีคำว่า weather เป็นคำนามนะครับสภาพอากาศอาจจะมีคำว่า bad weather ก็ได้มาขยายคำว่า weather นะครับอันนี้ จะตาม despite ได้ despite เป็นคำ p r e p osition เช่นเดียวกับคำว่า in on under in อะไร under อะไรเราจะต้องตามด้วยคำนามใช่ไหมเช่น my computer is on on อะไรครับ on the table อย่างงี้นะครับสังเกตว่า in on under นะครับพวกนี้จะต้องตามด้วยนามนะครับหรือ nouns นั่นเองเพราะฉะนั้น despite ต้องตามด้วยคำนามนะครับซึ่งมันจะทำให้เรียนไปสับสนกับคำว่า although a อ to นะครับถึงแม้นว่า despite แปลว่าอะไรคําว่า despite ให้นักเรียนแปลว่าทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่นะครับมีความหมายคล้ายๆกับคําว่า t อด o ถึงแม้นว่าแต่คําว่าออ o อ้เป็นคําเชื่อมนะครับไม่เหมือนกันคําเชื่อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาใช้มันจึงใช้ไม่เหมือนกันอย่าสับสนแต่อันนี้มันก็ออกข้อสอบบ่อยและทําให้นักเรียนสับสนนะครับมาเริ่มการใช้คําว่า despite นะครับให้นักเรียนแปลว่า ท,ทั้งที่นะเวลาใชา้ใช้อย่างไรนะครับคำว่า despite เวลาใชาอ้อ่ะมันจะมีมันจะมีตำแหน่งแห่งที่ในการวางของมันอยู่2แบบก็คือเอา despite ขึ้นขึ้นหน้าประโยคเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็มีคอมม่าแล้วก็ตามด้วยประโยคยนะครับว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเอา despite ขึ้นก่อนตามด้วยคำนามแล้วก็มีคอมม่าแล้วก็ตามด้วยประโยคแบบที่2เอา despite ไว้ตรงกลางนะครับทำคล้ายๆกับทำหน้าที่เชื่อมนะครับ ประโยคขึ้นก่อน despite แล้วก็ตามด้วยคำนามอันนี้จะไม่มีคอมมาขั้นนะครับถ้าเอา despite มาไว้ตรงกลางจะไม่มีคอมมาขั้นถ้าเอา despite มาขึ้นประโยคครั้งแรกนะครับตามด้วยคำนามแล้วจะมีคอมมาขั้นก่อนค่อยมีประโยคเดี๋ยวอันนี้ออกสอบนะครับ Uh, ตัวอย่างคันใช้คำว่า despite นะครับครูจะขอยกตัวอย่างนะครับ3 4สี่ประโยคประโยคแรกนะครับประโยคแรก despite the cold weather despite the cold weather comma นะครับ we had a great time at the park we had a great time at the park despite the cold weather we had a great time at the park แปลว่าทั้งทั้งที่อากาศมันหนาวหนาวนะครับแต่พวกเราก็มีความสุขนะครับใน สวนสาธารณะคือพวกเราอาจจะออกไปเล่นไปทานข้าวหรือว่าไปพิกนิกอย่างนี้นะครับก็คือปกติแล้วอากาศมันหนาวใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะสนุกแต่ว่าอันนี้สนุกอีกอันนึงที่ครูขอเพิ่มเติมนะครับการใช้คําว่า despite มันใช้เพื่อที่จะไฮไลท์ไปเน้นไปย้ํา อุปสรรคความยากลำบากของการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ despite มันค่อนข้างที่จะ contrast กันนะครับว่ามันค่อนข้างมีความย้อนแย้งกันนะครับระหว่างประโยคเช่น c o w a t h e r ใช่ไหมแต่พวกเราออกไปปิกนิกแต่กลับเป็นยังไงครับกลับเป็นว่าพวกเรา enjoy พวกเรา had a great time อย่างนี้นะครับนี่คือการใช้ despite นะครับบางทีมันจะมีคำที่เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นภาษาพูดคำว่า despite เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็น formal นะครับ เป,เป็นคำที่เป็นทางการอาจจะมีคำที่ไม่เป็นทางการเวลาเราพูดก็คือคำว่า in spite of นะครับ in spite of อันนี้ก็ไม่ต้องงงมันคืออันเดียวกันแต่มันเป็นคำที่ไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ใช้ได้นะครับไม่ผิดใช้ได้ไม่ผิดนะครับเอาละใช้ despite ต่อครับตัวอย่างที่2นะครับขอเสนอประโยคนี้นะครับ the the school was able to put on a successful productions of the musical อีกครั้งหนึ่งนะครับ the อันนี้เป็นประโยคยาวมาก่อนคุณจะเอาประโยคยาวมาก่อนแล้วคุณจะเอา despite มาเชื่อมนะครับ The school was able to put on a successful p r o d u c t i o n of the musical despite the lack of funding despite the lack of funding เห็นไหมครับตามหลัง despite the lack of funding funding คือการสนับสนุนเงินนะครับ lack of ก็คือ การขาดแคลนการขาดแคลนเงินสนับสนุนนะครับขาดแคลนนะครับ l a c อ of f ัน d i n g อันนี้ถือว่าเป็นนาววลีเป็นเป็นวลีที่เป็นคำนามอยู่นะครับตามหลัง despite ได้ไม่มีกิริยานะครับไม่มีประธานนะครับ lack of f u น d i ้ g นั่นเองนะครับก็คือไม่มี funding แต่ School เป็นยังไงครับ The school be able to ก็คือสามารถที่จะ put on a successful production of the musical ก็คือไปแสดงดนตรีนะครับมี production การไปแสดงดนตรีได้อย่างประสบความสำเร็จทั้งทที่ไม่มีเงินทุนสนับสนุนเลยนะครับตัวอย่างที่3นะครับการใช้ despite เอาเอาง่ายๆลงมาอีกนิดนึงนะครับ ครูจะแต่งประโยคที่ประมาณว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่ชีวิตของเขาในวัยเด็กนั้นก็มีความยากลําบากเหลือเกินซึ่งมันมีความย้อนแยง้งมีความเป็นอุปสรรคของการประสบความสําเร็จอยู่นะครับครูจะใช้ despite มาเชื่อมก็จะได้ดังนี้นะครับครูจะเอา despite มาเชื่อมนะครับจริงๆแล้ว despite ไม่ใช่คําเชื่อมนะครับมันเป็นคำ preposition แต่มันทําหน้าที่คล้ายๆค,ค,คำเชื่อมเฉยๆนะครับ he succeeded in life He childhood, childhood. succeeded life, despite difficult childhood, despite difficult difficult in a a ก็คือเขาประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งๆที่ในวัยเด็กของเขาเป็นยังไงมีความยากลำบากนั่นเองนะครับใช้ despite เชื่อมนะครับจะไม่มีคอมม่านะครับหรือถ้าครูจะแต่งประโยคกับการเอา despite ขึ้นก่อนก็จะได้ว่า despite a difficult childhood comma แล้วก็บอกว่า he succeeded In Life นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งตามหลัง despite จะต้องเป็นคำนามนามวลีหรือเป็น g e r u n นะครับเท่านั้น g e r u n คืออะไรอีกครั้งหนึ่ง g e r u n ก็คือ,อคำกิริยาที่เติม ing แล้วทำหน้าที่คล้ายๆเป็นคำนามปลอมๆแต่มันก็เป็นคำนามนั่นแหละนะครับครูจะยกตัวอย่างการใช ira, ้การใช้ despite แบบผิดนะครับแล้วจะมาดูว่าเราจะ correct จะแก้ไขมันยังไงให้ถูกต้อง ตัวอย่างแรกที่ผิดนะครับผมยกตัวอย่างตัวแรกที่ผิดนักเรียนดูดีๆนะครับว่ามันผิดตรงไหนนะครับคำนี้นะครับประโยคนี้เลย despite I lack I lack of money comma I buy a new car despite I lack of money comma I buy a new car ประโยคนี้ผิดแน่นอนตามหลัง despite นะครับถ้าจะแก้ไขให้ถูกต้องแก้ไขไว่ายังไงครับ ตามหลัง despite มันจะต้องไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์มันจะต้องไม่มีประธานมันจะต้องไม่มีกิริยาใช่ไหมครับแต่เมื่อสักครู่นี้ครูพูดว่า despite I มีประธานนะครับ lack of money ฉันขาดแคลนเงินเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ดังนี้นะครับก็จะได้ว่า despite the lack of money ได้เลยนะครับไม่มีประธานแล้วไม่มีกิริยา despite the lack of money comma นะครับ I buy a new car อันนี้ ถูกต้องตัวอย่างที่2การใช้ despite ที่ไม่ถูกต้องนะครับตัวอย่างนี้ผิดนะครับดูประโยคนี้ผิดแลยวจะให้นักเรียนแก้แก้ว่ายังไง I went to school despite the weather was bad เราพูดถึงอดีตนะครับ I went to school despite the weather was bad ประโยคนี้ผิดผิดเพราะมีคำกิริยาคำว่า was ตามหลังตามหลัง despite มันจะต้องไม่มีกิริยานะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้แก้ไขให้ถูกต้องใหม่ได้ว่า I went to school despite bad weather. I went to school despite bad weather. the bad weather ก็ได้นะครับประโยคนี้ผิดนะครับตัวอย่างที่สาม Despite I was hungry, Despite I was hungry, comma I didn't eat any food. I didn't eat any food. เหมือนกับพยายามจะสื่อสารว่าทั้งๆท,ที่ฉันหิวเหลือเกินแต่ฉันก็ไม่กินอาหารอะไรเลยนะ แต่ประโยคนี้มันผิดเพราะว่าตามหลัง despite มันบอกว่า despite I was hungry ซึ่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์เลยครับ I was hungry เป็นประโยคที่สมบูรณ์ฉันหิวเพราะนั้นมันผิดต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องนะครับเราเปลี่ยนคาว่า hungry ให้เป็นคานามคือคาว่า hunger hunger นะครับความหิวโหวยนะครับก็จะได้ประโยคใหม่ว่า despite the hunger despite the hunger comma I didn't eat any food I didn't eat any food นะครับอ่าทีนี้ ประโยคเมื่อสักครู่นั้น although เอาไปใช้แทนเลยอย่างเช่น although I was hungry I didn't eat any food I didn't eat any food although I was very hungry อันนี้ได้เลย